สวัสดีครับแฟนรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษนะครับวันพุธที่10สิงหาคม2565ครับ 8:57 น.ครับข่าวแรง Twitter วันนี้นะครับมาติดตามก่อนจะถึงม็อบ10สิงหา65ครับแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมภายใต้แคมเปญ #10 สิงหาประชาธิปไตยต้องไปต่อนะครับ11ชั่วโมงที่แล้วนะครับนี่เป็นการอัปเดตของ Twitter แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมครับผู้ติดตาม 206,000 นะครับ 206,000 นี่ฮะมาดูตรงนี้ก่อนเลยนะครับเขาใช้แอดอะไรอ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะครับแอดธรรมศาสตร์ UFTD แอดที่เห็นแอดและวงกลมเนี่ยนะครับนั่นคือหมายถึงชื่อชื่อ Twitter นะครับแอดถ้าเกิดในเชิงของการติดต่อหรือว่าสื่อสารจะเขียนถึงใครก็ต้องมีแอดนะครับถ้าแฮชแท็กก็เป็นหมวดหมู่หรือเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้นะครับเสียชั่วโมงที่แล้วครับการชุมนุมครั้งนี้ไม่ใช่เฉพาะธรรมศาสตร์เราขอเชิญประชาชนทุกคนที่รักในประชาธิปไตยมาร่วมกันชุมนุมณลานพญานาคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับ5เหตุผลที่ควรจะมาม็อบนะครับให้วันที่ควรจะมาม็อบ #10 สิงหาประชาธิปไตยต้องไปต่อนะครับ1ครบรอบ2ปีการชุมนุม10สิงหา2563ครับ2เป็นการชุมนุมในมหาวิทยาลัยครั้งใหญ่ที่สุดหลังปี63 3ประเด็นปราศัยดุเดือดทั้งเรื่องภายในภายนอกมหาวิทยาลัย4ทีมงานทุ่มแรงกายและแรงใจอย่างเต็มที่ในการจัดงาน5มาร่วมไขข้อสงสัยกันว่าทำไมประชาธิปไตยต้องไปต่อครับก็มีคนถามใครจะขึ้นปราศัยบ้างก็ยังไม่มีนะครับยังไม่เห็นอุบยังอุบกันไว้ก่อนหรือยังไงอันนี้มาเมื่อ10ชั่วโมงที่แล้วนะครับนับถอยหลังนะฮะนี่10สิงหา17นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับณลานพญานาคนะครับณลานพญานาคแล้วเขาบอกว่า13ชั่วโมงที่แล้วเอาพวกนี้มาด้วยนะอย่าลืมสิ่งนี้นะอย่าลืมสิ่งนี้นะมีหน้ากากอนามัยไฟฉายอุปกรณ์กันฝนป้ายประท้วงป้ายประท้วงนะครับอันนี้วิธีการมาก็ถ้าเป็นรถโดยสารประจำทางสาย510นะครับมท.รังสิตอนุสาวรีย์ชัยหรือมท.ธรรมศาสตร์รังสิตหัวลำโพงนะครับรถเมล์สิ้นสุดการให้บริการ22นาฬิกาทั้ง2สายนะครับถ้าโดยรถตู้ประจำทางมท.ท่าพระจันทร์อนุสาวรีย์ชัย BTS หมอชิตฟิวเจอร์พาร์คโอเคครับเรากลับไปที่ #10สิงหานะครับดูอัปเดต15ชั่วโมงที่แล้วสหายสำนักข่าวราษฎรโอป .99 นะครับม็อบ10สิงหาเวลา10นาฬิกากลุ่มพลเมืองเพื่อเสรีภาพในการสื่อสารยื่นหนังสือให้กับสถานทูตนอร์เวย์ประเด็นข้อเสนอควบรวมกิจการระหว่างทูกับ DTAC นะครับหยุดดีลกินรวบมือถือ10สิงหา10โมงวันนี้10โมงนะครับเจอกันหน้าสถานทูตนอร์เวย์รวมแสดงพลังส่งเสียงให้ถึงบริษัทแม่ดีลนี้ต้องยุติหยุดผูกขาดมือถืออย่าปล่อยให้การสื่อสารอยู่ในมือไม่กี่คนครับเห็นว่าดีลนี้พรรคก้าวไกลนี่ไม่ใช่พรรคก้าวไกลสิเขาเรียกอะไรก้าวหน้านะครับคุณธนาธรเนาะอันนี้บอกเอาเวลาไปแดกเล่าเถอะอ๋อเวลาไปแดกอ่ะนี่ติดตามหน่อยดิอันนี้ผู้สมัครพรรคสร้างอนาคตไทย เขาแซวเขาแซวเขาแซวเข
าแซวนะฮะอ่ะไปตรงไหนล่ะม็อบ10สิงหาอ่ะต่อทะลุแก๊สนะทะลุแก๊สอย่าลืมเพื่อนในเรือนจำนะครับอย่าลืมเพื่อนในเรือนจำโอ้โหเยอะเลยนะมีน้องใบชินวัตรอีกหลายคนนะครับทั้งรู้จักและไม่รู้จักมีปล่อยเพื่อนเราอัทลุแก๊สรับเถิดหนุ่มสาวผู้บริสุทธิ์ภายใต้การสิ้นสุดแห่งยุคสมัยดื่มด่ำเถิดปีกฝันขอบฟ้าไกลเสรีภาพประชาธิปไตยอีกไม่นาน10สิงหาพบกัน17นาฬิกาณลานพญานาคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตครับToday is lost forever วันนี้ก็จะเป็นปวดศาสตร์นะครับแต่ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเกิดตรงนี้เลยครับนี่แหละฮะก็เหมือนรำลึก2ปีละม็อบนิวส์นะครับรุ้งปนัสยาระบุข้อความถึงกิจกรรม2ปีที่แล้วธรรมศาสตร์จะไม่ทนณลานพญานาคมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของปี63ผ่านมา2ปียังจำความรู้สึก6สิงหาไม่ใช่ดิ10สิงหาได้มันจะเกิดเปลี่ยนแปลงใครจะหยุดสู้แล้วยังไม่ชนะนี่ครับอันนี้ UDD News นะครับยุ้งปนัสยาโพสต์จำความรู้สึก10สิงหา63เกิดเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆรอดูวันพรุ่งนี้ละลานพญานาคจริงๆคงจะต้องหวนกลับไปดูสักนิดหนึ่งนะในปีที่แล้วนะครับคุณประสิทธิ์ชัยพรุ่งนี้วันนี้นะมีการชุมนุมที่มท.รังสิตและพญานาคสถานที่ซึ่ง2ปีก่อนน้องๆเลือกประกาศทะลุเพดาน2ปีผ่านมานักศึกษาชวนให้ไปพูดอีกครั้งทบทวนว่าเวลาที่ผ่านมาได้อะไรกำลังคิดกำลังเรียนมันเยอะนะยิ่งชีพอัจฉานนท์อันนี้ไอหล่ออันนี้เราเห็นละอ่านต้องมี1คนแล้วล่ะเนี่ยๆๆ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 คุณยิ่งชีพเนี่ยไอหล่อเนี่ยอันนี้คุณจิ๊บเซฟทะลุแก๊สถึงยุคทมิฬมารจะครองเมืองด้วยควันปืนคือแปรจะพังคลืนและกลิ่นเลือดจะคลุ้งข่าวแต่คนย่อมเป็นคนในสายทานอันเหยียดยาวคงคู่กับเดือนดาวผงาดเด่นในดินแดนครับสิทธิประชาธิปไตยต้องไปต่อจากประสบการณ์ถูกจับโอ้นี่นะฮะอันนี้มี8ปีสองปีผ่านไปก็นี่นะอันนี้คือหลังจากที่10สิงหา63นะครับI'm not afraid to die.
พลงจากวงสามัญชนนะครับนี่จากทะลุแก๊สอยากเห็นพวกเราในกิจกรรมต่อสู้การเมืองให้ผู้คนได้รู้ว่าพวกเขาจะไม่ถูกลืมว่าพวกเขามีหน้าตาและถูกพรากอิสรภาพเพราะอุดมการณ์ที่ยืนอยู่ตรงข้ามกับรัฐคนนี้แต่งตัวเป็นแม่ชีเนาะอย่างนี้ที่ไหนเนาะ14ชั่วโมงที่แล้วนะครับ TU Liberal พรรคเสรีธรรมศาสตร์ก็อย่าลืมเอาสิ่งนี้มานะอันนี้ก็ม็อบนิวนะใครกลัวเหงาใครกลัวไปแล้วเหงาใช้แท็กเพื่อนไปม็อบกันเถอะจะได้ไม่เหงาต่อไปแท็กเพื่อนไปม็อบไหนดูดิแคมเปญนี้ติดไหมยังไม่แรงพอนะครับยังไม่แรงพอดูล่าสุดสิลุ่มน้ำป่าสักวันนี้มีม็อบอันนี้อะไรอ่ะ8ปีแล้วนะมะรึงผู้ที่เป็นนายมตรีอยู่ก่อนรัฐธรรมนูญ60ประกาศบังคับรวมระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายมตรีด้วยมารู้ทีหลังว่าคือคุณไอซ์เราจะพยายามทำอะไรก็ได้ให้เสียงของคนธรรมดาของเราเท่าเสมอพี่ค่ะไม่ได้อยู่ว่าจะใจเราที่ต้องทำงานแต่ว่าที่หนูต้องออกมาพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าเนชั่นอะทำลายระบอบประชาธิปไตยมานานตอนนี้เนชั่นน้ำเสือตอนนี้น่าจะโอเคบ้างนะเนชั่นอันนี้มันคือของเก่านะนี่เป็นของเก่านะครับรู้สึกเนชั่นเขาก็ปรับลงมาแล้วนะปรับโทนลงมาแล้วเพราะกลุ่มนั้นที่เคยนั้นก็ไปอยู่ทีนิวแล้วเนาะเอ๊ะเขาเรียกทีนิวป่ะไม่ใช่ดิท็อปนิวส์นะท็อปนิวชุมนุมหาคนเข้าคุกนับถอยหลังใครจะติดคุกเป็นรายต่อไปเอ้าอันนี้น่าจะอยู่หวังตรงข้ามนะคุณหมวยเล็กปูการ์ดชุมนุมหาคนเข้าคุกใกล้เข้ามาแล้วใครจะเป็นรายต่อไปไปอยู่ในคุกติดตามเลยค่ะโอ้มาตอนเที่ยงคืนนะอ่านของเขาก็รีทวีตให้เขาหน่อยแฮชแท็กประชาธิปไตยต้องไปต่อด้วยครับนี่ประชาธิปไตยต่อนี่มันเป็นแฮชแท็กเก่านะครับ3วันก่อนผมยังทีนี้อ่ะโอเคก็ประมาณนี้เรามาดูตรงนี้ดีกว่าครับเรามาดูใน Twitter เนี่ยเราสามารถไปดูแฮชแท็กเก่าๆได้เรากลับไปดูวันที่10สิงหา63ดีกว่าครับผมก็ทำข่าว Twitter มาตลอดนะครับในแฮชแท็กต่างๆอ่ะนี่ม็อบ10สิงหา63สิงหา63เขาอาจจะใช้คำว่าม็อบ10สิงหาเฉยๆนะครับอันนี้ก็ประกาศแล้วเราดูเป็นวิดีโอสิอันนี้ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วอันนี้ปีที่แล้วม็อบ10สิงหานี่ก็ยิงกันเขาเรียกอะไรอ่ะสามเหลี่ยมดินแดงสามเหลี่ยมดินแดงอ่ะคุณหมอทศพรอันนี้น่าจะเกี่ยวกับไอ้นี่โควิดนะใช่เลย1ปีผ่านไปเราลองดูไป63ฮะดูดิฮะอันนี้ปีที่แล้วนะแฟนรายการนะครับเนี่ยโอ้โห1ปีผ่านมานี่เรียกว่ามีทุกวันนะฮะมีเกือบทุกวันมีรายวันเลยอันนี้ปี64นะครับปี
64นี่ก็นู่นเนี่ยสามเหลี่ยมดินแดงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวยิงเข้าไปเนี่ยพวกพี่ขอสนุกให้เต็มที่หน่อยโอ้โห1ปีมานี้เกือบทุกวันเลยนะแต่ความพีคเนี่ยอยู่ที่หนูรุ้งปนัสยานะครับมันเยอะมากนะครับแฟนรายการต้องเซิร์ชคีย์เวิร์ดรุ้งปนัสยาเนี่ยรุ้งปนัสยาก็คือหลังจากวันที่10 63เนี่ยนะครับ10สิงหา63อันนี้ลูกเกดนี่ไงอันนี้คุณลูกเกดนี่เขาไม่ได้ติดแฮชแท็กนะครับพรุ่งนี้10สิงหาซึ่งเป็นวันครบรอบที่น้องรุ้งอ่าน10ข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จะมีการชุมนุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกดอยากไปร่วมงานด้วยค่ะแอบได้ข่าวจากน้องว่างานสนุกแน่นอนงานสนุกแน่นอนดูวิดีโอสินาทีนำลุงปนัสยาลงจากศาลอาญาอันนี้1อาทิตย์นะครับ1อาทิตย์หลังจากลุงปนัสยาปีนั้นก็มีอะไรนะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะ2ปี2ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วอันนี้4วันหลังจาก10เดี๋ยวนะครับอันนี้ลุงที่ถูกจับถูกแล้วปล่อยในคุกนะปี6465นี่ปี65นี่ไงอันนี้ไงฮะอันเนี้ยคือวันที่น้องลุงอ่านการรัฐประหารครั้งใดประการที่10ห้ามไม่ให้ลงพระปรมาภิไธยการรัฐประหารครั้งใดอีกเพราะราษฎรอยากได้พระมหากษัตริย์ที่ปกป้องประชาธิปไตยมิใช่กษัตริย์ที่เป็นกบฏต่อประชาธิปไตยของราษฎรลุงปนัสยาประกันตัว112อันนี้11ปีที่แล้วเอ้ยไม่ใช่อันนี้ก็คือ4 3 4เดือนหลังจากที่น้องลุงได้พูดนะฮะ8/364ฟังความในใจลุงปนัสยาอันนี้สีดาลุยไฟนาทีตำรวจบุกจับลุงปนัสยาแกนนำราษฎรไม่นานหลังจากเดือนหน้าชุมนุมโอ้โหนี่เขาเจออะไรมันเยอะมากนะครับเนี่ยเพนกวินผลิตชีวรักษ์ลุงปนัสยาปรากฏตัวศาลระหว่างนำตัวผู้ต้องหาเข้ามาลุงปนัสยาอันนี้13เดือน1ปี65ต้นปีนี้เองนะครับลุงปนัสยารับฟังขอปล่อยตัวคดี19กันยาทวงคืนอำนาจราษฎรอันนี้ก็คือ1เดือนหลังจากที่อันนี้ก็คือวันที่19กันยาทวงคืนอำนาจราษฎรโอ้โห1ปีผ่านไปอย่างรวดเร็วอันนี้ลุงปนัสยาไม้ระยองถึงหน้าประตูธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ขอใช้พื้นที่เจ้าหน้าที่บุกจับลุงปนัสยาที่ห้องพักจับใช้ประชาชนมันไม่ใช่การเล่นแต่อันนี้คือเราต้องการจะต่อสู้จริงๆและพี่บอกว่าพี่สุจริตโดยการเป็นทาสทาสเผด็จการผมเข้าใจว่าตำรวจฉลาดนาดีแล้วดีอยู่เมื่อวานเนี่ยตำรวจยังคุยนะทหารนี่ผมต้องรอคนเจ็บรอคนติดรวดน้ำกัน
ถ้าพวกพี่ร่วมใจนะครับต้องพันคนประเทศไม่เหมือนเดิมหลวงปนัสยานำผู้ชุมนุมตะโกนศักดินาจงพินาศนี่อันนี้ก็คือ3วันหลังจาก2ปีที่แล้วนะครับกลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์รังสิตเรียกร้องให้อาจารย์ออกมาปกป้องนักศึกษาหลังจากลุงเพนกวินมีเจ้าหน้าที่เฝ้าหอพักกลางดึกลุงปนัสยาอ่านบทกวีกรีดเลือดพานนี่ครับนี่เนี่ยอยู่ตรงนี้เลยเนี่ย10สิงหา63นี่นะครับตอนนั้นเขาใช้แฮชแท็กว่าธรรมศาสตร์จะไม่ทนและธรรมศาสตร์และการชุมนุมถ้าประเทศนี้เป็นชาติที่ไม่ได้ติงคุณสามารถพูดอะไรก็ได้หรือกระทั่งพูดว่าคุณไม่ต้องการสถาบันกษัตริย์คุณก็พูดได้ลุงปนัสยาสภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาประเทศนั่นคือเสรีภาพประชาธิปไตยตั้งอยู่ในหลักการที่สำคัญคือเสรีภาพในการแสดงออกถ้าประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยจริงคุณจะสามารถพูดอะไรก็ได้หรือกระทั่งคุณจะพูดว่าคุณไม่ต้องการสถาบันกษัตริย์คุณต้องพูดได้ประชาธิปเมื่อเช้านี้ได้ดูข่าวนะครับได้ดูข่าวในได้ฟังข่าวด้วยปรากฏว่าสื่อมวลชนกระแสหลักไม่พูดถึงม็อบวันนี้เลยครับไม่พูดถึงม็อบวันนี้เลยไม่พูดถึงม็อบ10สิงหาเลยไม่พูดถึงม็อบ10สิงหานี่เราลองไปดูนี้ดีกว่าเรามาดูทวิตเตอร์นักการเมืองดีกว่านะครับว่าทวิตเตอร์นักการเมืองจะมีใครกล่าวถึงม็อบ10สิงหาของนักเรียนนักศึกษากันบ้างนะครับแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยแฮชแท็กต้องไปต่อซึ่งวันนี้ก็มีประชุมร่วมรัฐสภานะณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเท้งประชุมร่วมรัฐสภาเท่าพิภพลิ้มอ่ะรายงานตัวนี่ก้าวไกลนะรายงานตัวก่อนเซ็นชื่อ2นาทีวันนี้เริ่มประชุม 9:00 นไม้ลำลูกกาอะไรครับข้อที่จริงวิทยานิพนธ์อันนี้ใครอ่ะจักรพจน์ท็อปรีทวีตอันนี้เพื่อไทยสังกำแพงพิชัยนฤทธวาล8ปียังไม่พอ1ชั่วโมงที่แล้วนะครับสันติกิรนันท์อาจารย์สันติพรรคสร้างอนาคตไทยวันนี้จะมีประชุมกนง.เป็นเรื่องที่จับตาดูว่าประชุมในที่สุดแล้วจะมีการปฏิกิริยาดอกเบี้ยนโยบายขึ้นอีก 0.25% ตามที่ตลาดการเงินได้คาดการไปล่วงหน้าแล้วหรือไม่เราจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบ้างเงินบาทแข็งคาดการแล้วล่วงหน้าอาจารย์สันติกิรนันท์ครับเจมอนภาคสุดท้ายฉายที่เมืองไทย28นี้แหละครับ2ชั่วโมงที่แล้วณัฐวุฒิบัวปทุมโอ้อาจารย์นิลมนพิญโยศินวัตรไหว้นายกชวนคุณอนุทินไปด้วยวันชาติสิงคโปร์นะครับอันนี้ภูมิธรรมเวชยะชัยรีทวีตของคุณเศรษฐาทวีสิน CEO แสนสิริเมืองไทยน่าอยู่เพราะคุณมีเงินวันนี้บอกว่าชาวอเมริกันยกให้การอาศัยในกรุงเทพดีกว่าบ้านเกิดเพราะสามารถใช้ชีวิตหรูหราด้วยเงิน 8,000 ดอลลาร์หรือ 2.8 แสนบาทต่อเดือนถูกต้องครับนี่พรรคไทยสร้างไทยสกลุยจุดพื้นที่สาธารณะไทยสร้างไทยอันนี้ใครปาลเมธากรผู้สมัครเขต9สู้เพื่อคนตัวเล็กนะให้ดูสิก็ยังไม่มีพูดถึงมากนะนายก8ปีอมรชกประมิตรกุลบันทึกหลักฐานชยาพาสินทุพไพรอ่ะเมื่อวานพวกนักการเมืองไปนี่พวกเพื่อไทยนะฮะ
ไปงานวันชาติสิงคโปร์57ปีโอ้ชาติเล็กๆครับอันนี้เมื่อวานผมไปมอบคาดเข็มขัดให้เพชรเดชไฟเตอร์มวยไทยนะฮะพอดีไปเป็นตัวแทนหงทองลอตเตอรี่ออนไลน์ของเพื่อนนี่ฮะเขาให้ขึ้นคาดเข็มขัดรังสิตเรานะครับก็ให้เกียรติขึ้นมาคาดเข็มขัดทองนะครับราคา80บาทนะครับแล้วก็คุณอำนวยเกียรติอาทิตย์นะครับเดชคุณชีพคำนะครับคำพิเศษครับตัวแทนของหงทองดอทคอมนะครับราคา80บาทนะครับแล้วก็คุณอำนวยเกียรติบำรุงนะครับนายทหารมวยของคาดเข็มขัดได้ครับเข็มขัดครับมวยไทยเย้ขอบคุณครับยอดเยี่ยมเมื่อวานมวยสุดๆไปเลยนะครับดูช่อง224ก็ยังไม่มีนะหมอชนน่าน10ชั่วโมงที่แล้วเมื่อนายกครบ8ปี23มีนา65กอไก่ใช้ข้อกฎหมายศาลรัฐธรรมนูญตัดสินขอไข่ใช้ข้อเท็จจริงอยู่มา8ปีมีแต่วิกฤตอดอยากประเทศเสียหายประชาชนขับไล่ขอใช้มโนธรรมถ้านับ1ถึง8แล้วบอกว่าผมพอแล้วประยุทธ์จะเลือกข้อไหนครับก็ยังไม่มีนะยังไม่เห็นม็อบไม่มีนะครับอันนี้อะไรถ้าพิพบประกาศสมัครตุลาการรัฐธรรมนูญคุณสมบัติต้องเป็นศาสตราจารย์ไม่น้อยกว่า5ปีโอ้เหรอครับโอเคลองดูข่าวสิไม่มีใครไอ้นี่เลยนะครับแฟนรายการดูสิอ่ะข่าวสดชนชั้นปรสิตจมดับฝนถล่มโซเอาแน่ขึ้นค่าร้อย350อู้ความพูดเองตู่เป็นนายกอีก2ปีเสบีช่วยหมื่นญาติไม่พอใจตำรวจอย่าศึก2ลงน้ำแข็งนี่ข่าวสดสูตร500ครับก็สรุปว่าในเรื่องของม็อบ10สิงหา65นี่เป็นของโลกโซเชียลมีเดียล้วนๆเลยนะครับล้วนๆเลยก็ต้องติดตามกันเย็นนี้ต่อไปนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตครับอันนี้ชัดชาติตอบเปิดรับงาน Thailand Game Show 2022ส่งกรุงเทพเมือง e-sport ขอบคุณทุกความเห็นที่ผมอ่านนะครับและขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพธรรมคำวิเศษสวัสดีครับ